สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการถอนพิษนะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงรอชมกันด้วยใจจดใจจ่อนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้วันนี้ยังอยู่กับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณวิทยเย็นมุตตมราและดิฉันอัญชลีพรกุสุมค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับอันครับเราถ่ายทอด2ช่องค่ะอาจารย์ก็คือออกอากาศทาง Blue Sky Channel แล้วก็ถ่ายทอดต่ออีก30นาทีทาง ISU TV หรือว่าทีวีนกฮูกค่ะหมายความว่าทาง Blue Sky 60นาทีแต่ RSU Wisdom TV หรือของมาลัยรังสิตค่ะทั้งหมด90นาที90นาทีคือถ้าดู60นาทีแล้วยังไม่จุใจหรืออยากจะดูให้ละเอียดเนี่ยไปดูทางช่อง RSU Wisdom TV ได้อีก30นาทีเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นส่วนต่อขยายครับอาจารย์ครับครับคุณได้ไปถอนพิษเรื่องอะไรเมื่อวานนี้คุณนอนไม่หลับนะเพราะรอดูเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องทรยศค่ะคือระบบทักษิณเริ่มเสื่อมเอาชัดๆเลยไหมอาจารย์เอาคุณอัญชลีพรขอคิดก่อนก็แล้วกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ที่เสื่อมชัดๆเลยสิ่งที่ระบอบคุณทักษิณที่ต้องการอันดับแรกในการเข้าเป็นรัฐบาลครั้งนี้หนึ่งต้องนิรโทษกรรมอยากกลับบ้านแบบเท่ๆแต่เรียกมันว่าปรองดองว่ากันว่าก็คือไม่ว่าจะเผาศาลากลางยิงวัดพระแก้วฆ่าคนตายออกมาจากคุกให้หมดเงินที่ยึดไว้คืนทักษิณให้หมดคุณทักษิณกลับบ้านได้อย่างเท่ๆนี่คือนิรโทษกรรมหมายความว่าที่ทักษิณต้องอาญาหนีคุกไปอยู่ต่างประเทศก็กลับมาโดยที่ไม่ต้องมีความผิดอะไรเลยทั้งหมดศาลฎีกาจะตัดสินอย่างไรก็แล้วแต่ตัวเองจะหลุดให้หมดไม่ต้องเสียอะไรเลยได้เงินคืนด้วยนั่นคืออย่างไร้มนทินนั่นคือเจตนาและเขาพูดใช่ไหมว่าเขาจะกลับบ้านภายในสิ้นปี54ตอนนั้นแล้วถัดมาก็55แล้วต่อไปก็แบกเรือขึ้นภูเขาต่อมาก็ลงไปลอยลำอยู่ในน้ำจนปอดจะบวมใช่ไหมคะไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จไม่สำเร็จนิรโทษกรรมไม่สำเร็จไม่สำเร็จเขาก็อ้างว่ามันติดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นและอย่างนึงที่พูดอย่างนึงก็คือว่าเรื่องศาลต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะคลายปมให้เขาเนี่ยแก้กฎหมายและออกมานิรโทษกรรมได้ก็ไม่สำเร็จเขาอ้างมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยมาจากระบอบเผด็จการผลไม้พิษอาหารผลไม้พิษตะเคาะพยายามจะฉีกรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จไม่สำเร็จอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้เขาจะนิรโทษกรรมตัวเองเจตนาเขาเนี่ยเขาต้องการให้เขาพ้นผิดอาญาที่เขาติดคุก2ปีครับเจตนาเขาต้องการที่จะให้เขาเนี่ยพ้นผิดจากการถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านของเงินคืนมันไม่ใช่เงินของเขาเงินที่เขาโกงมาเขาอยากจะได้ต่อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำตรงนี้เนี่ยเขาต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา309ค่ะเพราะ309มันบอกไว้ว่าการกระทำใดๆที่คตส.ได้ทำไว้เนี่ยให้ถือว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปแก้กฎหมายไปบอกว่าสิ่งใดๆก็ตามที่คตส.ทำถือว่าไม่ถูกต้องคุณเขียนให้ตายมันก็กฎหมายที่คุณจะไปออกมาใหม่ก็ขัดต่อมันเป็นลูกของรัฐธรรมนูญมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ออกไม่ได้ไอ้สองอย่างที่เขาอยากได้มากๆเนี่ยแล้วเขายังทำไม่สำเร็จในขณะที่น้องเขาจะเป็นนายกครบ2ปีแล้วนี่มันเท่ากับเขาเสื่อมนะอาจารย์นะครับในขณะที่ศาลอีกอ่ะปัจจุบันนี้ศาลก็ดูเหมือนจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศค่ะปรากฏว่าเขาก็พยายามที่จะ discredit ศาลมีกระบวนการโจมตีศาลมีเอาคนเสื้อแดงไปโจมตีศาลดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีสุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้นะและขณะเดียวกันก็พยายามจะไปถอดถอนศาลเรื่องก็ไปอยู่ปปช.ก็ไปตั้งเวทีกดดันปปช.จะให้เล่นงานศาลพูดตอนกดดันทุกอย่างครับรวมทั้งไปถึงที่กรมบัญชีกลางจะไม่ให้จ่ายเงินเดือนศาลด้วยซ้ำไปปรากฏว่าศาลโต้กลับหมดเลยค่ะพวกนี้เนี่ยศาลแจ้งความไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทอย่างเดียวนะคะคือไปแจ้งความอันมีเจตนาไม่สุจริตด้วยมีคดีติดตัวไปหมดเลยเขาก็ยังทำไม่สำเร็จคือไม่แค่ศาลนะครับที่เขาโจมตีองค์กรอิสระต่างๆที่เขาควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็โจมตีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปปช.แต่ที่น่าสนใจเขาพยายามจะดิ้นอย่างไรก็ตามแต่ดูไม่สำเร็จและประชาชนเริ่มรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเริ่มรู้ทันหัวหน้าทีมการคลังเศรษฐกิจเนี่ยของคุณกิติรัตน์น่ะยอมรับที่จะพูดว่าตัวเองไม่มีเครดิตพอที่จะพูดและให้คนเชื่อนะอาจารย์นี่มันคือเสื่อมหนักเลยนะฮะครับและตอนนี้ประชาชนก็เกิดเข้าชื่อกันอย่างไทยสปริงคือคนเริ่มรู้ทันเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคนก็จะกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นเริ่มการมีการเคลื่อนไหวไทยสปริงมีกลุ่มหน้ากากขาวนะครับมีกลุ่มดาวแดงมีกลุ่มต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดในประเทศและนอกประเทศคนไทยเริ่มขยับเคลื่อนไหวในขณะที่พอความเสื่อมมาเนี่ยคนที่เริ่มรู้ทันคนที่เคยโดนหักหลังที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเองหลายคนก็ไม่เอาด้วยละ
เพราะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกปัญหาปากท้องตัวเองก็ไม่ได้รับการแก้ไขเอาละประเด็นแรกที่คุณอัญชลีพรหยิบขึ้นมาคือเรื่องการเมืองครับคือเรื่องกระบวนการในการที่จะล้างผิดครับดูจะไม่ประสบความสำเร็จและเสื่อมอาจารย์เสื่อมเศรษฐกิจเป็นไงเศรษฐกิจก็เสื่อมเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยวาดภาพระบอบทักษิณไว้เป็นเหมือนกับเทพเจ้าที่จะเข้ามาแล้วเศรษฐกิจประเทศไทยจะเฟื่องฟูเป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งก่อสร้างจนตัวเองร่ำรวยจะทำให้ประเทศร่ำรวยคุณทักษิณเคยประกาศว่าจะทำให้คนจนหมดภายใน8ปีตายหมดแล้วสินะครับแต่ว่าพอคราวที่แล้วที่เป็นนายกเนี่ยโชคดีที่ได้บุญเก่าของคุณชวนสั่งสมเงินไว้เยอะเศรษฐกิจขาขึ้นคนก็เลยจำภาพของคุณทักษิณในแง่ของเหมือนกับเทพเจ้าที่จะมาแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้จริงๆก็ไม่นะแต่พอมาเที่ยวนี้จริงๆก็ไม่เลยปัญหาของแพงแต่ก่อนตอนว่าตอนคุณอภิสิทธิ์ว่าไข่แพงแล้วตอนนี้แพงกว่าอีกไข่หน้าฟาร์มเคยราคา2บาทกว่าๆขึ้นมาเป็น3บาท20พอรัฐมนตรีณัฐวุฒิเรียกประชุมเอกบอร์ดจะแก้ไขปัญหาขึ้นให้เขาอีก10สตางค์กลายเป็น3บาท30น้ำมันตอนสมัยคุณยิ่งรักมาบอกจะกระชากลงใช่ไหมคะจะล้มกองทุนน้ำมันจะทำให้น้ำมันราคาถูกขนาดค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งขึ้นไปช่วยเยอะแล้วนะคะราคาน้ำมันก็ไม่ได้ลดลงค่ะแถมจะขึ้นราคาก๊าซต้องพูดถึงก๊าซด้วยเพราะก๊าซที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันเป็นของจำเป็นสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ตรึงเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวเพราะว่าไม่มีใครที่บ้านอยากจะจุดเตาแก๊สเล่นอยู่ดีคืนดีมาทอดไข่เจียวทิ้งเล่นกันดีกว่าเพราะแก๊สเป็นสิ่งจำเป็นก๊าซหุงต้มก็ปรากฏว่าตอนนี้จะเริ่มขยับขึ้นแต่ไม่กล้านะเพราะเขารู้ว่าเขาเสื่อมไงเขาไม่กล้าเดิมกำหนดจะเริ่มมิถุนาจะเริ่มเมื่อต้นมิถุนาเมื่อปลายพฤษภาปรากฏว่ามันมีเลือกตั้งซ่อมที่ดอนเมืองไม่กล้าเดี๋ยวถูกคนด่าก็ขยับไปก่อนและถ้าสัญญาณเสื่อมแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์เรื่องของสินค้าเกษตรล่ะสินค้าเกษตรเนี่ยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเขาพยายามจะกระชากค่าครองชีพลงไอ้ของที่คนอยากให้ถูกเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกแต่ไอ้ของที่คนอยากให้มันแพงอย่างยางพาราอย่างน้ำมันปาล์มกลายเป็นถูกทักษิณเนี่ยเคยคุยว่าสมัยเขาเนี่ยนะคะยางพารามันขึ้นแต่ไอ้ขึ้นสูงสุดจริงๆสมัยคุณอภิสิทธิ์นะครับขึ้นไป200กว่าบาทตอนสมัยที่คุณทักษิณพูดบอกว่าตอนเนี้ยผัวเมียทะเลาะกันว่าจะเอาปิกอัพสีอะไรพวกสัญญาณล่าสุดเนี่ยนะคะสสคุณถาวรบอกว่าตอนนี้มีแต่คนคุณถาวรเซนเนียมบอกมีแต่เกษตรกรสวนยางมาปรึกษาว่าทำยังไงดีรถมันกำลังจะโดนยึดครับนอกจากมันเหลือ70-80ค่าของชีพสูงขึ้นแต่รายได้พี่น้องเกษตรกรลดลงไอ้ที่ว่าไอ้ได้รายได้ข้าว15,000ก็ไม่มีใครได้จริงเงินเดือน 15,000 บาทก็น้อยคนที่จะได้จริง300บาทได้จริงแต่ตกงานกันเยอะขึ้นกว่าเดิมเออแล้วมันตลกตรงนี้ด้วยนะคะทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยดูเหมือนกับของที่ควรจะถูกมันแพงของที่แพงมันกลับถูกลงแต่เวลาเขาเอาตัวเลขเรื่องเงินเฟ้อออกมาค่ะอาจารย์ทำไมตัวเลขเงินเฟ้อมันออกมามันดูเหมือนกับของไม่แพงขึ้นนะคะเฟ้อน้อยจนประชาชนภาคเอกชนเขาไม่เชื่อตัวเลขรัฐบาลภาษาฝรั่งเรียกว่า how to lie with statisticsก็คือว่าคุณจะโกหกด้วยสถิติอย่างไรผมคิดว่าข้าราชการไทยเนี่ยมันมีความสามารถในการรับใช้ที่จะหยิบเอาสถิติบางตัวมาพูดคือแทนที่จะพูดให้มันชัดๆก็ไปพูดส่วนที่แตกต่างว่ามันเพิ่มขึ้นนิดนึงหรือคนดูคร่าวๆก็เลยเข้าใจว่าโอ้ราคามันขึ้นนิดเดียวแต่เขาบอกว่าที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งอัตราการเพิ่มเขาไม่ได้พูดถึงยอดเต็มเขาไม่ได้พูดถึงยอดเต็มก็คือเช่นสมมุติว่าปีที่แล้วอัตราการเพิ่ม 2.8 ปีนี้เป็น 2.9 เขาก็บอกว่าปีนี้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วเพียงแค่0.01 0.01ใช่ไหมคือมันนิดเดียวเขาเอา 2.9 ไปลบจาก 2.8 แล้วเขาก็บอกว่าโตคนฟังแล้วนิดเดียวอันนี้เป็นเทคนิคการพรีเซนต์ไงครับอาจารย์ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันคือขึ้นจริงๆแล้วมันขึ้นมากกว่าแพงมากขึ้นกว่าของเดิมที่เคยแพง 2.8 เป็น 2.9 มันจะต้องมองว่าเดิมนี่ดูมือผมนะขึ้นได้แค่นี้นะครั้งใหม่นี้ยังขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยมันต้องอย่างแต่เศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะครับอาจารย์ผมว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเสื้อแดงเนี่ยรู้ดีอยู่แก่ใจว่าชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าไอ้ที่ว่าแพงทั้งแผ่นดินนี่มันจริงไหมดูจากตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้น 21% แล้วค่ะสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็เรื่องการส่งเสริมการออมก็ไม่มีคนก็เป็นหนี้มากขึ้นกับส่งเสริมคนให้เป็นหนี้ด้วยกองทุนต่างๆด้วยการเรื่องรถคันแรก
ครงการจำนำข้าวตอนนี้คนบอกว่าเกษตรกรก็รู้ว่าไปได้ไม่ทั่วถึงก็เริ่มคิดถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรเงินไม่ได้ด้วยนะคะเอาข้าวให้เขาแล้วเงินไม่ได้ด้วยแล้วมีข้าวลมมีข้าวที่ทุจริตลักลอบมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเอามาสวมสิทธิ์ค่ะเงินที่ใช้ในการจำนำข้าวใช้ไปแล้ว 5-6 พันล้าน 5-6 แสนล้านต้นครับแล้วขาดทุนไปแล้วเนี่ยจำนวนมหาศาล 2แสนกว่าล้าน 260,000 ล้านคือตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงว่ายังไม่ขาดทุนเพราะว่ายังไม่ได้ขายข้าวออกข้าวมันเต็มสต็อกแต่วิธีการคำนวณขาดทุนกำไรเนี่ยเอาราคาตลาดมาคิดมาคูณก็ได้มันประเมินดูได้มันประเมินได้ว่ามันอย่าไปเลี่ยงเลยและจริงๆแล้วเนี่ยที่ขาดทุนไปแล้ว 200,000 กว่าล้านเนี่ยเอาตัวเลขประชากรหรือเอาตัวเลขชาวนามาหารแล้วก็แจกเงินเลยเนี่ยดีกว่าเยอะไม่ทำลายระบบด้วยนะไม่ต้องไปทำลายระบบอย่างนี้พอทำลายระบบปุ๊บตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เก็บข้าวในสต็อกไว้เยอะที่สุดในโลกเราสูญเสียอันดับการส่งออกข้าวเราสูญเสียจากเวียดนามเนี่ยนะครับเขาส่งออกข้าวแต่ก่อนแพ้ไทยตอนนี้เขาขึ้นที่1ไทยเคยที่1ตอนนี้ตกมาอยู่ที่3แพ้เวียดนามและอินเดียแล้วที่เขาเคยกล่าวหารัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าดีแต่กู้เขากู้มากกว่าอีกกู้มากกว่าหลายเท่าเลยเขาเถียงบ้างไหมเวลาที่มีคนย้อนคำนี้เขาผมว่าเขาเงียบนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะกู้ทำลายสถิติไม่เคยได้ยินเลยเขาเถียงเลยนะซึ่งตัวคุณทักษิณเองเคยพูดไว้ตอนหาเสียงว่าผมเนี่ยครับไม่ชอบกู้เป็นคนทำธุรกิจแบบไม่ชอบกู้จะกลับเข้ามาล้างหนี้ล้างสินให้พี่น้องประชาชนปรากฏกลับเข้ามาเนี่ยหนี้สินมากกว่ารัฐบาลที่เขาเคยด่าไว้ว่าดีแต่กู้จริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมีข้อมูลและมีตัวเลขมันมีสิ่งที่ปรากฏชัดเจนอาจารย์คิดว่าความเสื่อมของเศรษฐกิจเนี่ยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยเขาสัมผัสได้ไหมคะผมว่าสัมผัสได้เขารู้ได้ด้วยตัวเขาเองตกลงนโยบายเศรษฐกิจที่ทำมาเนี่ยดูจะมีปัญหาแล้วก็ดูว่าจะล้มเหลวและนโยบายการศึกษาล่ะจะยุบโรงเรียนลูกเขาที่เคยเดินไปโรงเรียนได้ในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะต้องนั่งรถตู้ซึ่งรถตู้ที่พิมพ์ราคาผิดเนี่ยเป็นคันละ2ล้านกว่าบาทเนี่ย ไปเรียนคือเขาจะเอางบประมาณในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยไปซื้อรถตู้แทนตกลงเรื่องที่บอกว่าข้าวในที่สุด Moody's ก็จัดอันดับประเทศไทยความน่าเชื่อถือของประเทศลดลงใช่ไหมขู่ว่าจะลดลงเนื่องมาจากว่าเขาเข้าไปขอข้อมูลที่กระทรวงการคลังก็ไม่มีข้อมูลที่มันมีความชัดเจนให้เขาก็ได้ข้อมูลจากการประเมินออกมาแล้วสรุปว่ามินเมที่การใช้เงินของรัฐบาลในการรับจำนำข้าวเนี่ยจะทำให้ศักยภาพในการลงทุนของรัฐบาลในอนาคตโดยเฉพาะงบประมาณใช้จ่ายรายรับกับรายจ่ายให้มันสมดุลกันในปี60เนี่ยเท่ากันเนี่ยไม่มีวันสำเร็จค่ะคิดดูง่ายๆถ้ารัฐบาลขาดทุนปีละ 250,000-260,000 ล้านทุกปีทุกปีจะเอาเงินที่ไหน4ปีก็ล้านล้านอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนใช้อีกไม่กี่ปีก็ต้องกู้อีก2ล้านล้านถ้ายังขาดทุนอยู่อย่างนี้คุณรู้ไหมว่าถ้าผมเป็น Moody's ผมจะคิดอะไรผมคิดว่ารัฐบาลนี้ก็คล้ายๆบริษัทผมกำลังประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทแห่งนี้ค่ะบริษัทแห่งนี้อยู่ดีๆก็ดันไปซื้อข้าวราคาแพงกว่าชาวบ้านครับดันทำการค้าขาดทุนเสร็จแล้วพอซื้อมาก็ต้องขายแพงก็ขายไม่ได้คนอื่นเขาก็ไปซื้อคนอื่นกันหมดขายไม่ได้บานเบอะอยู่ในโกดังจะขายคัทลอสตัดขาดทุนก็ไม่กล้าขายตัวเลขมันออกมาประจานแล้วขณะเดียวกันข้าวก็เสื่อมลงไปทุกวันข้าวเน่าข้าวเสียเสื่อมและมีคนได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้มีการโกงมีการกินกันถามว่าถ้าคุณเป็น Moody's ไม่ต้องไปขอข้อมูลอาจารย์มันเห็นอยู่แล้วชะโงกหน้าต่างดูก็รู้แล้วข้าวมันเต็มร้านน่ะคือขายไม่ได้อ่ะค่ะดูระบบอย่างนี้เนี่ยมันก็บอกได้แล้วว่าระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องลดลงใช่มั้ยครับค่ะไม่ต้องไปด่า Moody's เขาอาจารย์แล้วเวลาพวกข้าราชการเนี่ยที่เขามาบอกเราขอประณาม Moody's ว่าคุณไม่เป็นมืออาชีพอาจารย์คิดว่าคนในโลกเนี้ยเขาจะเชื่อข้าราชการคนนี้หรือเขาจะเชื่อ Moody's คะแค่เหตุผลที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วว่าระดับความน่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยมันเสื่อมหรืออย่าไปกลัวเลยเมื่อมันเสื่อมก็เสื่อมเราก็พูดความจริงว่าบัดปัจจุบันนี้การบริหารเศรษฐกิจมันเสื่อมซ้ำลงคือนอกจากว่า Moody's จะลดความน่าเชื่อถือแล้วเมื่อวานเราก็คุยกันว่าระดับการคอร์รัปชันหรือการโกงกินกันเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมความน่าเชื่อถือของประเทศถูก Moody's สถาบันต่างๆลดความน่าเชื่อถือลง
แน่นอนว่าการลงทุนในเมืองไทยเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นเพราะดอกเบี้ยจะสูงขึ้นถ้าคนจะมาให้คนเครดิตไม่ดีกู้ก็ต้องคิดดอกเบี้ยสูงขึ้นเสียดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องมาเสียเงินให้กับการทุจริตคอร์รัปชันอีกอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่าเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทย100บาทต้องเผื่อใจไว้30บาทสำหรับใช้ในการทุจริตคอร์รัปชันตกลง2เรื่องละที่คุณพูดกันว่าทำไมระบอบทักษิณขณะนี้กำลังเสื่อมครับอันที่1มีเจตนาที่จะล้างผิดคนโกงที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่จะยึดอำนาจทางการเมืองดูแล้วไปไหนไม่ไปไหนอย่างที่คุณพูดทำไม่ได้อันที่2การบริหารราชการในทางเศรษฐกิจล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวของไม่ควรแพงเสือกแพงของควรจะแพงดันถูกครับอันนั้นคือปัญหาหลักรายรับไม่ทันรายจ่ายนะครับที่รายรับต่อให้ขึ้นสูงขึ้นรายจ่ายมันขึ้นสูงกว่าแล้วเรื่องก็ฟ้องไปสู่สายตาชาวโลกแล้วแล้วตัวเองที่เป็นผู้บริหารก็ยอมรับว่าตัวเองไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นคำของคุณกิติรัตน์ที่บอกผมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อก็จบสิคะอาจารย์และสถาบันระหว่างประเทศเขามาประเมินความน่าเชื่อถือก็ตกต่ำลงใช่ค่ะการทุจริตการดันขึ้นไอ้ที่ควรจะขึ้นไม่ขึ้นไอ้เรื่องทุจริตดันขึ้นอีกมันก็เหมือนกันนะเรื่องควรจะลงคือข้าวของแพงชีวิตทุกอย่างแพงขึ้นความไปอยู่ฝืดเครื่องขึ้น